สวัสดีครับพี่น้องผู้กับการปั่นจักรยานเดี๋ยวคลิปนี้เราจะออกนอกเมืองกันครับใกล้ๆรัศมีประมาณไปกับ50กิโลเมตรครับผมเดี๋ยวชมบรรยากาศแล้วเราไปกันเลยครับเริ่มต้นจากใจกลางเมืองขึ้นสะพานแม่น้ำปิงเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดกำแพงเพชรแล้วครับเข้าเมืองก็ต้องข้ามสะพานแห่งนี้แล้วครับผมแล้วก็ล่อนล่อไปตามขอบสะพานเรียบริมแม่น้ำปิงฝั่งนครชุมนะครับเดี๋ยวเราไปกันเรื่อยๆเลยครับผมก็ปั่นชมบรรยากาศริมแม่น้ำปิงกันก่อนเลยครับฝั่งนี้เป็นฝั่งตรงกันข้ามกับตัวเมืองกำแพงเพชรนะครับหรือเรียกว่าฝั่งนครชุมนะครับผมข้ามสะพานแม่น้ำปิงมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งของตรงนี้จะเป็นท่าน้ำของวัดพระบรมธาตุนครชุมนะครับไม่เคยมาเหมือนกันครับเดี๋ยวเรามาดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างสะพานหน่อยแมว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 แล้วน้ำเยอะไหมครับพอหน้าน้ำตรงนี้น้ำบ่อยปกติแบบเขื่อนก็ไม่ปล่อยน้ำประมาณนี้นะน้ำแรงยังดูเยอะกว่าเออแปลกน้ำฝนเนี่ยจะสิ้นเดือนนี้ก็จะปิดอีกแล้วคงจะลงขึ้นอยู่ที่น้ำเขื่อนเขื่อนภูมิพลเนี่ยนะเป็นน้ำปิงถ้ามาปุ๊บต้องสั่งอะไรอย่างแรกเลยส่วนใหญ่เขามาเขาก็กินปลาต้มยำทอดหรือยังไงลาบนะขายดีเป็นน้ำจริงๆเป็นน้ำจริงๆนี่เนาะไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เลยเนาะมันก็อร่อยดีอย่างเงี้ยคนหาเรื่องบางทีนะไม่พอมีไม่กินไม่มีจะกินอะไรเงี้ยเป็นอย่างนั้นเนี่ยคนพอมีนะไม่เอาอิ่มกินข้างนอกมาเยอะแล้วจะมากินอันนั้นอีนี่โอ้เยอะเยอะมันน่านะนี่มันน่านะนะชอบจะได้
ีครับครับอะไรครับนี่ขนมจ้าทำอะไรเอ่ยเอาไปขายเอาไปขายเนาะขายที่ไหนคุณพิษค่ะขายที่ไหนอ่ะไปเรื่อยๆอ่ะเลอะตามบ้านนี่เหรออ๋อไปไหนหนึ่งรอบครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมคลิปและคอยกด Subscribe กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ